เลือกฟังดูนะครับว่าจะเชื่อทางไหนอะไรกันยังไงผมไม่ต้องการที่จะให้ไปทางใดทางหนึ่งทั้งสิ้นนะครับเว้นเสียแต่ว่ามีบางฝ่ายที่ต้องการให้ไปทางใดทางหนึ่งสิ่งที่เป็นกังวลก็คือกับเขาก็คือว่ากฎหมายเนี่ยนะครับมันศักดิ์สิทธิ์นะครับไม่ว่าจะวันนี้วันหน้าต่างๆนี่ผมไม่ได้ขู่นะครับหลายๆอย่างก็ถูกดำเนินการอยู่ในคดีความทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเมื่อปี53ปี57ยังเป็นคดีทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะสีไหนก็ตามชุดความคิดต่างๆที่พวกที่เรียกว่าล้มเจ้าหรือพวกหมิ่นสถาบันทำขึ้นมาเนี่ยก็มีเจตนาเพื่อที่จะให้เขาได้ประโยชน์สูงสุดโดยอ้างทัดเทียมเสมอภาคประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการวิ่งไล่ลุงนะครับอยู่ไม่เป็นวาทกรรมเชิงต่อต้านที่เกิดขึ้นวาทกรรมเหล่านี้เป็นชุดทฤษฎีทางการเมืองนะครับไม่ใช่จู่ๆก็มีขึ้นมาเป็นชุดทฤษฎีทางการเมืองของคาร์ล มาร์กซ์ต้นคิดเลยนะฮะจนเป็นที่มาของลัทธิที่ชื่อว่าลัทธิสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจที่หุ้นส่วนโหวตมานะครับก็เป็นเรื่องของประยุทธ์หรือพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะครับบอกว่าอย่าแตะสถาบันนะครับเตือนนิสิตนักศึกษาที่ไปโจมตีกล่าวหาสถาบันโดยไร้เหตุผลไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะครับว่าปรากฏการณ์เกิดอะไรขึ้นในสภาในช่วงการอภิปรายไม่ไว้วางใจที่อยู่ทางบ้านตลอดจนบรรดานิสิตนักศึกษาทุกท่านด้วยนะครับครูอาจารย์ทุกคนที่เคารพผมเข้าใจถึงความตั้งใจของท่านความหวังดีของท่านนะครับสิ่งหนึ่งที่เราพยายามทำอย่างเต็มที่คือเราจะทำยังไงไม่ให้เกิดผลกระทบเพราะนั้นการดำเนินการต่างๆเป็นไปตามกฎหมายบางครั้งเนี่ยเราก็ยังไม่ดำเนินการตามกฎหมายด้วยซ้ำไปเพราะว่าจริงๆแล้วมันมีความผิดอยู่พอสมควรนะครับผมก็เป็นกังวลกับเด็กเหล่านี้อาจจะรู้เท่าไม่ถึงการอาจจะถูกชักชวนอาจจะถูกปลุกมาโดยการฟังความข้างเดียวผมก็อยากจะกราบเรียนว่าขอให้นิสิตศึกษาทุกคนที่ชุมนุมวันนี้นะครับช่วยกันกรุณาฟังข้อมูลต่างๆที่รัฐบาลได้แถลงออกไปเลือกฟังดูนะครับว่าจะเชื่อทางไหนอะไรกันยังไงผมไม่ต้องการที่จะให้ไปทางใดทางหนึ่งทั้งสิ้นนะครับเว้นเสียแต่ว่ามีบางฝ่ายที่ต้องการให้ไปทางใดทางหนึ่งสิ่งที่เป็นกังวลก็คือกับเขาก็คือว่ากฎหมายเนี่ยนะครับมันศักดิ์สิทธิ์นะครับไม่ว่าจะวันนี้วันหน้าต่างๆนี่ผมไม่ได้ขู่นะครับหลายๆอย่างก็ถูกดำเนินการอยู่ในคดีความทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเมื่อปี53ปี57ยังเป็นคดีทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะสีไหนก็ตามที่ผ่านมาปี14ปี16มันก็อีกเคสหนึ่งกรณีหนึ่งนะครับซึ่งวันนี้เราไม่ได้ทำแบบนั้นที่ทำให้เกิดเงื่อนไขเพราะนั้นวันนี้ก็มีเรื่องเดียวที่มันเกิดเหตุการณ์เกิดขึ้นในปี57นะครับแล้วก่อนหน้านั้นท่านก็ทราบดีปี53นะท่านก็รู้อยู่ว่าคนจำนวนมากที่ออกมาเนี่ยคือใครทำเพื่ออะไรมีการปลุกระดมกันอย่างไรเพราะนั้นสิ่งที่ผมห่วงคือห่วงอนาคตของคนเหล่านี้มากกว่าผมไม่ได้โกรธเด็กๆและหลานลูกๆเลยเพราะเขาเป็นผู้ที่มีแรงกระตุ้นผมไม่ได้เคยสั่งการว่าต้องไปประทะไปอะไรต่างมาทุกครั้งเนี่ยทุกคนผู้ชายทุกคนไม่เคยสั่งการอย่างนั้นเลยนะครับเว้นแต่การป้องกันตัวเองแค่นั้นเองนะโดยที่จะต้องใช้มาตรการที่เบาที่สุดท่านต้องช่วยคิดแบบนี้ทั้งสองทางท่านโทษแต่ฝ่ายรัฐบาลผมยังไม่โทษฝ่ายนักศึกษาเลยแต่ผมอาจจะต้องกล่าวถึงคนที่ไปนำสิ่งเหล่านี้ออกมาเนี่ยผมคิดว่าอันตรายที่สุดเลยนะเพราะนั้นผมกราบเรียนแค่นั้นแหละไม่อยากให้มันเกิดผมโทษอย่างที่ผมไม่อยากให้มันเกิดขึ้นอีกจริงๆนะไม่ว่าจะฝ่ายอะไรทั้งนั้นแหละครับผมไม่อยากให้มันเกิดขึ้นแล้วขณะนี้ที่ผมต้องเตือนก็คือว่าได้มีการนำในเรื่องของมินสถาบันเข้าไปขับเคลื่อนด้วยท่านยอมกันไหมถ้าท่านยอมผมก็โอเคละผมก็ไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันก็จำเป็นต้องเรื่องกฎหมายว่ากันไปอย่าไปทำอย่างนั้นนะครับผมขอโดยเด็ดขาดผมคิดว่าสภาแห่งนี้เป็นสภาที่เคารพสถาบันส.ส.ทุกคนผมเชื่อมั่นอย่างนั้นนะครับถ้าไปสู่ตรงนั้นแล้วก็มันจะเกิดเรื่องขึ้นมาอย่างที่ท่านว่าเมื่อกี้นี่แหละสิ่งที่เกิดขึ้นเกิดหลังจากที่กลุ่มนิสิตนักศึกษานะครับได้มีการชุมนุมประท้วงขับไล่รัฐบาลของพลเอกประยุทธ์นะครับโดยยึดหลักสำคัญคือการทุจริตนะครับเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะเป็นสำคัญเลยแล้วก็เรื่องของสภาวะเศรษฐกิจ3ประการเนี่ยเป็นสำคัญในการขับไล่พลเอกประยุทธ์แล้วก็บางส่วนก็มาเรียกร้องเรื่องการปฏิรูปที่ไม่ประสบความสำเร็จ30ประการที่กล่าวมาข้างต้นจึงเป็นประเด็นของการชุมนุมของกลุ่มนิสิตนักศึกษาในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมือง
เมื่อมีการอภิปรายไว้วางใจตามสูตรจะต้องมีการชุมนุมนอกสภาและในสภาในคราวนี้มีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์จากคนชาวบ้านธรรมดาที่จ้างมาชุมนุมเป็นกลุ่มนิสิตนักศึกษาที่อยู่ในกรุงเทพมหานครและอยู่ตามมหาวิทยาลัยต่างๆที่ไม่พอใจการทำงานของรัฐบาลโดยใช้วาทกรรมที่ว่าเผด็จการวาทกรรมรองทัดเทียมเสมอภาคยุติธรรมซึ่งผมเคยบอกไว้ตั้งแต่แรกก่อนที่เขาจะใช้วาทกรรมเหล่านี้ว่าเขาจะใช้วาทกรรมต่อต้านเผด็จการมาเป็นประเด็นเชิงการต่อต้านพลเอกประยุทธ์ก็เป็นจริงที่ผมเรียนไว้ก็เรียนมาตลอดและผมเคยสังเคราะห์ไว้นะครับว่าหากนำประเทศเข้าสู่การเลือกตั้งมันไม่ใช่ล้มเฉพาะพลเอกประยุทธ์มันจะลามปามเดือดร้อนไปยังสถาบันเพราะคนมองการเมืองเท่าตามองเห็นนี่ก็เป็นที่มาเชิงปรากฏการณ์พอเกิดการชุมนุมเกิดขึ้นก็มีการกล่าวหาสถาบันโน่นนี่นั่นพยายามสร้างวาทกรรมเกลียดชังสถาบันเกิดขึ้นก็เป็นที่มาของพลเอกประยุทธ์พูดกลางสภาผู้แทนราษฎรถามว่าใครคือต้นเหตุที่ทำให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เพราะเดินยุทธศาสตร์ทางการเมืองผิดตัวแปรต้นผิดปุ๊บตัวแปรถามก็ไปตามที่เห็นนะเละตุ้มเปตอนนี้ก็ต้องมาพูดเรื่องของสถาบันนะครับการชุมนุมตอนนี้ประชาชนโดยส่วนใหญ่ก็บอกว่าที่ไปโพสต์ตามข้อความผมก็ไม่นั่งอ่านดูเขาไม่ได้ไล่สถาบันเขาไล่พลเอกประยุทธ์เขาไล่ลุงตู่นะครับเหตุการณ์แบบนี้กำลังเกิดขึ้นและกำลังหนักขึ้นเรื่อยๆกำลังของกลุ่มนิสิตนักศึกษาเป็นพลังบริสุทธิ์ที่เขาไม่รู้เรื่องอีโนอีเนทางการเมืองสนุกสนานเต้นรำกันด้วยหลังจากการชุมนุมปราศัยกันก็เงอะเงอะงะงะไม่รู้จะด่าอะไรแต่รู้ว่าข้าไม่พอใจข้าก็ด่าอย่างเดียวนะครับพักยกปุ๊บก็เปิดเพลงเต้นกันสนั่นหวั่นไหวก็เป็นเรื่องแปลกๆของวัยรุ่นคนรุ่นใหม่ที่ยังไม่จบปริญญาตรีนะครับแต่มีอารมณ์มีสิทธิทางการเมืองและเกิดการเคลื่อนไหวตอนนี้รวมแล้วทั้งหมด20มหาวิทยาลัยทั่วประเทศและเขาก็จะจัดการชุมนุมใหญ่เกิดขึ้นโดยชุมนุมในมหาวิทยาลัยเกษตรและก็จะชุมนุมนะครับสถานการณ์นี้จะเบาบางลงจาก3ประการ1โควิด19 2การสอบและ3การปิดเทอมแต่ก็จะเกิดขึ้นชั่วคราวเท่านั้นสถานการณ์จะกลับมาหนักจริงจังก็19เมษายนหลังจากการปีใหม่ว่าไงเรียบร้อยนะครับ15มีนาและก็19เมษายน2วันนะครับตอนนี้เรื่องของสถาบันความจริงก็คือว่าสถาบันเข้าไปเกี่ยวข้องอะไรกับพลเอกประยุทธ์ไหมด้วยความสัตย์จริงไม่ได้เกี่ยวข้องสถาบันไม่ได้ไปเกี่ยวข้องอะไรกับพลเอกประยุทธ์การบริหารจัดการคือสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยปกเกล้าไม่ปกครองปกเกล้าหมายความว่าไงประชาชนเลือกมาเลือกได้ใครอะไรยังไงท่านผู้ชมพระมหาก็ทูลเกล้าไปอย่างพระมหากษัตริย์พระมหากษัตริย์ก็ปกเกล้าโรงพระบรมพิธัยคนปกครองคือรัฐบาลและตามกฎหมายคนที่รับผิดชอบเนี่ยนะครับก็ต้องเป็นรัฐบาลไม่ใช่สถาบันนะครับซึ่งการทำงานใดๆก็แล้วแต่ขณะเวลาสถาบันทำอะไรเนี่ยจะต้องมีผู้สนองพระบรมราชโองการนะครับก็คือรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีคนนั้นจะต้องรับผิดชอบนะครับในสิ่งที่เกิดขึ้นนี่คือการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขหรือระบอบประชาธิปไตยนะครับส่วนปรากฏการณ์ต่างๆที่กำลังเกิดขึ้นตอนนี้เรื่องของการยุบพรรคผมเคยอธิบายไปแล้วนะครับมันเป็นไปตามกรรมที่มันเกิดจากการกระทำถ้าอนาคตใหม่ไม่กระทำผิดมันก็ไม่เกิดกรรมนะครับและถ้าไม่มีผู้ร้องสถาบันไม่ได้เป็นคนร้องพี่ศรีสุวรรณจันยาเป็นคนรองยุบพรรคอนาคตใหม่ไม่เกี่ยวกับสถาบันตรงไหนนะครับศาลก็ตัดสินตามอัตตคดีตามปกตินะครับกกต.ก็เป็นคนกลางในการพิจารณานะครับไม่ได้เป็นผู้สมัครเลือกตั้งไม่ได้เสียไม่ได้มีผลประโยชน์อะไรกับนักการเมืองก็ส่งเรื่องไปยังคณะไปส่งเรื่องพอส่งเรื่องไปยังคณะกรรมการการเลือกตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งพิจารณาเสร็จก็ส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญศาลรัฐธรรมนูญก็ไม่ได้เป็นคนมีส่วนได้เสียใดๆ
ก็พิพากษายุบพรรคอนาคตใหม่ต้นเรื่องมันมาจากกรรมที่เกิดจากการกระทำจนเป็นที่มาของพี่ศรีสุวรรณจันยาไปยื่นเอาผิดนี่ท่านผู้ชมต้องเข้าใจหุ้นส่วนต้องเข้าใจน้องๆเด็กๆลูกๆหลานๆที่เป็นนิสิตนักศึกษาต้องเข้าใจนะมันเป็นกระบวนการปกติถ้าไม่มีผู้ร้องก็ไม่มีกระบวนการไล่ขึ้นมาตามที่ว่ามันมีผู้ร้องไงผู้ร้องจะร้องได้มีเหตุมีผลได้ต้องมีการกระทำความผิดการกระทำความผิดเหล่านั้นเขาเรียกว่ากรรมไงกรรมที่มันเกิดจากการกระทำไงถ้าไม่กระทำผิดไปร้องนะครับแล้วไม่ผิดมันก็ถูกยกคำร้องก็ยกคำร้องแต่คณะกรรมการการเลือกตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งไม่เกี่ยวอะไรด้วยกับอนาคตใหม่กรรมการการเลือกตั้งไม่ได้เกี่ยวอะไรด้วยเลยไม่ได้มีสิทธิ์มีเสียงไม่ได้ไปโหวตในสภาไม่ได้เป็นนักการเมืองไม่ได้ไปลงเลือกตั้งอะไรด้วยจะไปกล่าวหาคณะกรรมการการเลือกตั้งก็ไม่ได้ จะไปขู่ใช้วิธีการจะฟ้องจะจัดการคณะกรรมการการเลือกตั้งทำได้สุดท้ายกรรมการการเลือกตั้งไม่ผิดไม่ผิดตัวเองผิดอะไรบ้างก็ย่อมเอาผมบอกเลยทั้งคดีตอนนี้ศาลตัดสินไปแล้วว่าผิดจะโดนอาญาต่อนะครับเดี๋ยวก็โดนแพ่งต่ออีกจะโดนทั้งแพ่งทั้งอาญาเรื่องเงินอีกพี่สุวรรณก็ไปยื่นอีกนะครับเรื่องซื้อสอสอก็เป็นอย่างที่ผมเรียนไว้มันต้องเกิดมันก็เป็นอย่างที่เห็นทุกคนก็ได้เห็นเชิงประจักษ์ว่าโครงสร้างการปกครองในรูปแบบนี้มันไม่มีประโยชน์และแก้ไขปัญหาไม่ได้นะครับการออกมาของนิสิตนักศึกษาของคนบางกลุ่มที่ได้ชุดความคิดทาง Twitter จากสมศักดิ์นะครับจากกลุ่มล้มเจ้าที่พยายามใส่ชุดความคิดผมเรียนนะใครยังไม่ทราบนะมันเป็นทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงการปกครองในประเทศฝรั่งเศสในการสร้างข่าวลือสร้างข่าวลวงสร้างข่าวเท็จในการโจมตีสถาบันจากนั้นก็หวังจะให้มีการเปลี่ยนแปลงการลุกคือของประชาชนเกิดความไม่พอใจของประชาชนเกิดขึ้นเมื่อลุกคือเกิดความไม่พอใจของประชาชนทุกเรื่องทุกราวก็จะโยนว่าสถาบันเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยพอลุกคือขึ้นมาเกี่ยวข้องลุกคือขึ้นมาล้มเจ้าหรือล้มสถาบันคนที่ได้ประโยชน์จากการล้มสถาบันกลับกลายเป็นพวกเจ้านายของพวกนี้ที่ออกมาพูดนะครับในพวกมาตรา112นายพวกนี้ปัจจุบันคนเหล่านี้ได้รับการสนับสนุนจากคน2ประเภทคือ1คนที่หลบหนีออกนอกประเทศนะครับเป็นนายทุนใหญ่2มหาอำนาจซึ่งมหาอำนาจจะใช้หลักการแบ่งแยกแล้วปกครองอันนี้ก็เรียกการแบ่งแยกแล้วปกครองนะครับเพื่อให้ประเทศนั้นเกิดความอ่อนแอขัดแย้งกันเองแล้วตัวเองก็จะเข้ามาเก็บเกี่ยวผลประโยชน์เรื่องนี้เป็นกลยุทธ์ทางการเมืองนะครับนี่ต้องเรียนให้ทราบนะเด็กที่ไม่ทราบไม่รู้ไม่เข้าใจเรื่องการเมืองมันเป็นกลยุทธ์การเมืองของการต่างประเทศที่ทำแบบนี้ทั่วโลกครับไม่ใช่เกิดขึ้นในเฉพาะประเทศไทยเขาจะมีตัวละครที่ต่อต้านประเทศของตัวเองเขาจะสนับสนุนตัวละครนั้นเล่นงานประเทศตัวเองให้ศัตรูรบกับศัตรูนะครับเป็นหลักการแบ่งแยกและปกครองสุดท้ายพอจะเข้าเจรจาจะเข้าดำเนินการเขาก็เรียกร้องทรัพยากรน้ำมันแร่ธาตุนะครับว่าคุณต้องให้ตรงนี้ให้สมทานจนตรงนี้ ฉันถึงจะดำเนินการหยุดให้พวกนี้หยุดได้ประมาณนี้หรือจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาให้ซึ่งส่วนมากไม่จับก็จะเป็นลักษณะของการบีบให้ประเทศนั้นต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขนะครับที่มหาอำนาจต้องการซึ่งเป็นแบบนี้มาโดยตลอดชุดความคิดต่างๆที่พวกที่เรียกว่าล้มเจ้าหรือพวกหมิ่นสถาบันทำขึ้นมาเนี่ยก็มีเจตนาเพื่อที่จะให้เขาได้ประโยชน์สูงสุดได้อ้างทัดเทียมเสมอภาคประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการวิ่งไล่ลุงนะครับอยู่ไม่เป็นวาทกรรมเชิงต่อต้านที่เกิดขึ้นวาทกรรมเหล่านี้เป็นชุดทฤษฎีทางการเมืองนะครับไม่ใช่จู่ๆก็มีขึ้นมาเป็นชุดทฤษฎีทางการเมืองของคาร์ล มาร์กต้นคิดเลยนะฮะจนเป็นที่มาของลัทธิที่ชื่อว่าลัทธิมาร์กซิสซึ่งเป็นหลักสากลเชิงการเปลี่ยนแปลงเคยปีการเปลี่ยนแปลงไปแล้วเนี่ย1ใน3ของโลกในช่วงสงครามโลกครั้งที่1มีคนในโลกเนี่ยบาดเจ็บและล้มตายเนี่ยมากกว่า 10% ในประเทศจีนมีคนตายมากกว่า10ล้านคนฝรั่งเศสเหมือนกัน
นั่นหมายความว่าชุดความคิดเหล่านี้เป็นการหลอกลวงนะครับซึ่งยังใช้ได้ตั้งแต่อดีตตราบจนถึงปัจจุบันเป็นวาทกรรมเชิงต่อต้านนะครับจึงเรียนให้พวกเราทราบเนี่ยไปบอกให้ลูกให้หลานให้อธิบายให้เข้าใจมันเป็นทฤษฎีสากลเป็นกลยุทธ์สากลนะครับการที่พลเอกประยุทธ์ออกมาพูดแบบนี้กลางสภาผู้แทนราษฎรเพราะการชุมนุมของกลุ่มนิสิตศึกษาลามปามถึงขั้นมีการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพซึ่งผมเรียนไม่แล้วเด็กมันไม่รู้เรื่องที่ผมเล่าเนี่ยไม่เข้าใจมันลึกซึ้งไม่รู้เรื่องแล้วผมบอกแล้วว่าถ้านำประเทศเข้าสู่การเลือกตั้งวีรบุรุษจะกลายเป็นทรราชปลายทางของมันเป็นเนกาทีฟซัมเกไม่มีทางตอนชนะเลือกตั้งพวกเทคนิคนี้คือชนะการเลือกตั้งชนะแล้วแต่ผมไม่ดีเลยนะจะชนะศึกและแพ้สงครามและมันจะลามปามไปยังสถาบันมันจะไม่ใช่ล้มเฉพาะพลเอกประยุทธ์จะลามปามไปยังสถาบันท่านผู้ชมเห็นหรือยังคำพูดจากปากของพลเอกประยุทธ์คงเป็นคำตอบว่ามันลามปามถึงสถาบันจริงหรือไม่ผมไม่อยากบอกนะว่าใครต้องรับผิดชอบในสิ่งที่เกิดขึ้นสิ่งเหล่านี้พวกเราในฐานะประชาชนช่วยกันได้ต้องบอกต้องอธิบายต้องเล่าให้กับเด็กรุ่นใหม่ได้ทราบนะครับให้รู้ว่าความจริงเป็นแบบนี้การเมืองมันเป็นเรื่องของผลประโยชน์การเมืองเป็นเรื่องของอำนาจนะครับพวกเราไม่ได้อยู่ในอำนาจพวกเราไม่ได้มีผลประโยชน์อะไรพวกเราก็เป็นคนไทยคนหนึ่งที่รักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ทำไมสถาบันพระมหากษัตริย์มีความจำเป็นที่คงอยู่กับประเทศไทยเพราะตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมันเป็นการรวมศูนย์อำนาจการรวมศูนย์อำนาจเป็นการรวมศูนย์จิตใจการรวมศูนย์จิตใจทำให้คนไทยเกิดความมั่นคงเพราะสังคมไทยเป็นสังคมรวมหมู่ต้องมีลีดเดอร์ชิพหรือผู้นำขาดผู้นำเมื่อไหร่ต่างชาติแทรกแซงทันทีพระมหากษัตริย์จึงมีความจำเป็นและต้องคงอยู่ในประเทศไทยต่อไปนะครับแต่ที่กำลังเกิดขึ้นสู้กันฝ่ายค้านรัฐบาลฝั่งทักษิณแล้วก็แต่มันเป็นเรื่องของอำนาจเพราะการเมืองคือการแสวงหาอำนาจนักการเมืองคือนักแสวงหาอำนาจอำนาจที่ยิ่งใหญ่คืออำนาจการปกครองประเทศประชาชนจึงต้องรู้จักนักการเมืองและพรรคการเมืองอย่างลึกซึ้งก่อนจะมอบอำนาจให้กับนักการเมืองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ ไม่มีเพลงไหนที่ยาวพอจะพูดความดีที่พ่อเคยทำขอใช้ชีวิตที่เหลือจดและจำจะปีพอสอดีได้จะเกิดใหม่อีกสักพันครั้งก็คงไม่ได้โชคดีอย่างชาตินี้อีกแล้วขอเดินตามรอยเท้าที่พ่อเดินขอเดินตามตามทางที่พ่อได้นำจนวันสุดท้ายจะทำดีให้พ่อดูจากบนสวรรค์จะรักกันให้พ่อรู้เราสามัคคีเพลงนี้อาจเป็นแค่เพลงที่พ่อยังไม่ได้ฟังแต่จะปลุกและดังก้องในหัวใจว่าจะมีชีวิตและใช้ทุกวันเพื่อเป็นคนดีจะซับน้ำตาที่ไหลในใจมีแต่
แต่คำที่พ่อเคยสอนเท่านั้นขอเดินตามรอยเท้าที่พ่อเดินขอเดินตามตามทางที่พ่อได้นำจนวันสุดท้ายจะทำดีให้พ่อดูจากบนสวรรค์จะรักกันให้พ่อรู้เราสามัคคีเพลงนี้อาจเป็นแค่เพลงที่พ่อยังไม่ได้ฟังแต่จะปลุกและดังก้องในหัวใจว่าจะมีชีวิตและใช้ทุกวันเพื่อเป็นคนดีว่าจะมีชีวิตและใช้ทุกวันเพื่อเป็นคนดีขอเป็นลูกที่ดีน้องอย่างนี้อนาคตจะขอเป็นลูกที่ดีน้องอย่างนี้อนาคตจะขอเป็นลูกที่ดีเพื่อเป็นคนดีจะขอเป็นคนดีจะทำดีให้พ่อดูจากบนสวรรค์จะรักกันให้พ่อรู้เราสามัคคีเพลงนี้อาจเป็นแต่จะปลุกและดังก้องในหัวใจว่าจะมีชีวิตและใช้ทุกวันเพื่อ